ส่วนที่สุรินทร์คุณผู้ชมครับช่วยกันดูหน่อยฮะชาวบ้านก็ส่งเข้ามาเขาบอกว่าดูหน่อยมันคืออะไรนั่นน่ะสิดวงไฟลอยแล้วกระพริบกระพริบกระพริบไม่สูงมากด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะครับชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะเป็นกระสือหรือว่าผีโพงไปดูกันหน่อยฮะเม่นโดนแท้ให้เม่นโดนแท้เม่นบ่นี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 ่ครับท่านผู้ชมนี่กระสือครับปล่อยผมมาเลยปล่อยผมมาเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ไฟนี่โอ้ลูกไฟใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมลูกไฟใหญ่มากเลยฮะท่านผู้ชมนี่แล้ววิ่งตามครับคุณผู้ชมดูสิฮะแล้วคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นกระสือเป็นกระหังเป็นผีหรือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเพราะว่าดวงไฟมันกระพริบเหมือนคล้ายๆไอ้เครื่องไอ้โดนอะโดนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพวกโดนที่บินอยู่อ่ะนี่ไงคือหลากหลายมุมมองหลากหลายความเห็นนะฮะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตาอองอำเภอเมืองสุรินทร์เนี่ยครับเขาวิ่งตามไปดูลูกไฟประหลาดเนี่ยหลายคนเลยนะถือไฟฉายวิ่งกันลุกๆๆๆแบบนี้เนี่ยนะผมไม่ได้เห็นคนเดียวนะเขาเห็นหลายคนอยู่นะหลายคนแล้วความเชื่อแรกแน่นอนครับชาวบ้านเขาบอกว่าผีกระสือไอ้แบบเนี้ยผีกระสือแน่ๆปรากฏว่าผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเขาบอกว่าเป็นไปได้ฝั่งผู้เฒ่าผู้แก่นะบอกเป็นไปได้บางคนบอกผีโพงมั้ยผีโพงที่กินกบกินเขียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้เราก็ไม่เคยเห็นนะเราก็เลยไม่รู้มันจริงไม่จริงถูกใช่ครับแต่อีกมุมนึงอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าโดรนหรือเปล่าหรือโคมลอยก็เป็นไปได้นะฮะหรือบางคนจินตนาการถึงขั้นว่า UFO มั้ยโอ้โหมนุษย์ต่างดาวบุกสุรินทร์อันเนี้ยเป็นเรื่องตั้งแต่วิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงไปจนถึงอนาคตขนาดนั้นเลยนะเนี่ยคือคอมเมนต์เนี่ยก็หลากหลายมากหลากหลายอ่ะทีนี้เพื่อไขข้อข้องใจครับเราก็สอบถามไปยังในมุมวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันนะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะอาจารย์บอกว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเห็นดวงไฟลอยขึ้นลงแล้วก็กระพริบอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์คือมันน่าจะเป็นโดรนอะไรที่มันบินได้แบบเนี้ยเพราะว่าเขาไล่ตามถูกไหมเขาไล่ตามแล้วก็ดวงไฟก็ลอยหนีออกไปใช่ฮะมีคนบังคับโดรนอยู่หรือเปล่าให้มันบินมาสำรวจพื้นที่อะไรแบบนี้ไม่ใช่กระสือหรือว่าเรื่องราวเร้นลับอะไรฟังอาจารย์หน่อยครับด้วยความถี่ค่อนข้างสม่ำเสมอครับและอยู่ค่อนข้างจะสูงจากฟ้ามีการเคลื่อนที่จากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายช้าๆนะครับเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของสิ่งบินที่มีการติดไฟที่กระพริบได้ด้วยครับปัจจุบันก็จะมีลักษณะของสิ่งบินแบบนี้อย่างพวกของโดรนที่ก็มีการบังคับแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นผีกระสือครับทราบอีกข่าวนึงนะครับที่นี่คือในมุมของวิทยาศาสตร์อาจารย์เจษฎาว่าแบบนี้แล้วชาวบ้านว่ายังไงทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านหน่อยนะไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปเลยอ้าวมันใช่โดนไหมเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกท่านผู้ชมนี่กระสือนะเขาพูดชัดเจนใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็พานักข่าวไปดูจุดนี้ชี้ให้ดูครับความสูงเนี่ยประมาณเท่ากับยอดมะพร้าวเท่านั้นเองฝั่งนี้เขาบอกไม่ใช่โดรนไม่ใช่โดรนแน่นอนแต่พอถามว่าเป็นกระสือไหมเขาบอกเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะไม่มันไม่มีใครเคยเห็นไงใช่ไหมฮะเออเขาก็เลย50-50เหมือนกันครับแต่สิ่งที่เขายืนยันคือเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่โดรนครับมันลงนั่นแหละคือต้นมะพร้าวเนี่ยประมาณยอดต้นมะพร้าวนี่แหละเอาออกจากตรงนี้มันออกมาประมาณอยู่คาเนี่ยครับลอยมาเรื่อยๆแล้วเหมือนจะค้างอยู่ตรงนี้อย่าลืมเด้อบ้านเลขที่76เด้อความสูงก็คือเนี่ยมะพร้าวมันลอยไปทางไหนลอยไปทางนี้ออกไปทางนี้ครับตรงไปเลยทีแรกก็คิดว่าโดนเนาะแต่ว่านี่มันโดนมันจะเป็นไฟกระพริบเนาะเริ่มสูงแต่ละสูงก็เห็นมองไปมันไม่ใช่มันแดงทีแรกก็คิดว่าโดนเนาะแต่ว่าขอบคุณพี่ท่านนึงที่ตะโกนเข้ามานะอย่าลืมนะบ้านเลขที่76ผมเชื่อว่าเสียงสุดท้ายเนี่ยเป็นเสียงที่หลายคนรอฟังอยู่เพราะวันนี้วันที่16หลายคนบอกอ๋อ76หรือเปล่าพอดีเลยนะพอดีเลยนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้